เนนเรียกเป็นยังไงเนนเรียกมาหรือเปล่ายังถือธุดงเคร่งคัดอยู่เหรอฮะยังถือธุดงเคร่งคัดอยู่เหรอคุณลุงเน้นเปียกคือยังไงนอนตื่นสายคู่บาก็ถือธุดงค์เคร่งก็มีนะไม่ใช่เน้นถือธุดงค์เคร่งคู่บาถือธุดงค์เคร่งก็มีอยู่รู้สึกว่าจะแซงเน้นเปียกก็จะมีอยู่เอตทัคคะในการถือธุดงค์เคร่งครัดธุดงค์นอนตื่นสายนี่มันไม่จัดเข้าอยู่ในธุดงค์13ข้อธุดงค์13ข้อเป็นธุดงค์ที่ขัดเกลากิเลสธุดงค์14นี่เป็นธุดงค์เสริมสร้างกิเลสใครนอนตื่นสายจัดว่าถือธุดงค์14ในเมื่อถือเคร่งคัดเท่าไรกิเลสมันยิ่งหนายิ่งมืดลำพังนอนตื่นสายไม่ได้ยากวิธีแก้ตั้งใจว่าจะไม่นอนตื่นสายเท่านั้นความตั้งใจนั่นล่ะมันเตือนเจ้าของอยู่เสมอหลับมันก็ระมัดระวังถ้าหากว่าไม่ตั้งใจเราไม่เตือนเราแล้วใครจะเตือนเราได้เราเท่านั้นเป็นผู้ที่เตือนเราได้ดีที่สุดเพราะเราอยู่กับเราตลอดเวลาจะคอยปล่อยให้คนอื่นเตือนเป็นความไม่ถูกต้องและพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้คอยให้คนอื่นเตือนสอนให้เตือนเราเองสอนให้เตือนเราเองถ้าเราเตือนเราได้ใส่ใจในการที่จะเตือนเราพระพุทธเจ้าก็เตือนเราได้ศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นประโยชน์แก่โลกเราก็มีส่วนได้ประโยชน์เขาค่ะก็เขาผู้หนึ่งถ้าหากว่าเรามีการเตือนเราอยู่เสมอถ้าหากว่าเราไม่เตือนเราศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่โลกแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราจึงให้พากันเข้าใจเราไม่เตือนเราให้ตื่นมีแต่กิเลสเท่านั้นมันจะเตือนเราให้ตื่น
เดินไปในเรื่องราวของกิเลสไม่เป็นธรรมเป็นวินัยศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้ตื่นในการเตือนเราสอนให้เราเตือนเราเองให้ตื่นอยู่เสมอกิเลสไม่มีโอกาสที่จะเตือนเราได้เพราะเราตื่นอยู่เสมอกิเลสมันไม่มีโอกาสที่จะมาให้เราตื่นไปในเรื่องของกิเลสคำว่าทวนกระแสทวนกระแสกระแสกิเลสกระแสธรรมเขาทวนกระแสกันอยู่เสมอทวนขึ้นทวนลงทวนเข้าทวนออกจะพูดว่าต่อสู้เขาก็ต่อสู้กันอยู่ทุกขณะจึงเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งทุกขณะที่จะต้องตื่นตัวอยู่เสมอหลับไม่ได้นักรบออกสนามมีแต่นอนมีแต่หลับมีแต่ตายก็ตายลูกเดียวนักรบออกสนามตื่นตัวอยู่เสมอระมัดระวังไม่ประมาทโอกาสปลอดภัยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากคำว่ากิเลสมันเตือนเราเตือนทุกอย่างปลุกเราให้ตื่นอยู่ทุกอย่างตื่นในลาภตื่นในยศตื่นในการยกย่องสรรเสริญตื่นในลักษณะนี้เรียกว่าตื่นด้วยกำลังของเกศเข้าปลุกให้ตื่นคำว่าลาภลาภแยกแยะออกไปได้ยศยศแยกแยะออกไปได้มากมายตามขั้นชั้นภูมิของจิตที่มีความหยาบความละเอียดหยาบก็หมายถึงว่าลาภยศสรรเสริญที่เป็นส่วนหยาบจิตละเอียดเข้าไปลาภละยศสรรเสริญสุขก็ละเอียดเข้าไปยินดีเข้าไปกลายเป็นเครื่องผูกทั้งนั้นจึงว่าให้พิจารณาตื่นตัวในการพิจารณาอยู่เสมอโลกธาตุไม่ใช่ของเราทำไมจึงไม่ค่อยไม่ใช่ของเราเพราะโลกธาตุทุกอย่างทั้งหมดเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นของแตกเป็นของพังทั้งนั้นและในโลกธาตุทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังแตกพังแล้วโลกธาตุอันไหนจะเป็นเรา
พิจารณาให้แจ่มแจ้งแจ้งชัดอยู่ทุกขณะธรรมคืออนิจจังไตรลักษณ์จะเป็นธรรมเครื่องเตือนเราให้ตื่นรื่นเริงอยู่ในธรรมกิเลสมันจะเอาอะไรมาล่อมันจะเอาอะไรมาหลอกจะเอาอะไรมายั่วเย้ามันก็เอาสิ่งที่เรารู้แล้วเห็นแล้วแล้วเราจะไปหลงตามสิ่งที่เขาเอามาล่อมาหลอกมาลงได้ยังไงยังต้องตื่นตัวอยู่เสมอพระพุทธเจ้าสอนให้ตื่นตัวคือความไม่ประมาทถ้าหากเราไม่ตื่นตัวปล่อยเราให้ประมาทเรานี่นะจะถูกเขาว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาตายรักที่มีแต่ของแตกของพังอันนั้นมาเป็นอันตรายแก่เราลาภก็เป็นอันนี้จังยศก็เป็นอันนี้จังสรรเสริญก็หาความแน่นอนไม่ได้หาตัวหาตนในการสรรเสริญเยินยอไม่ได้ลมออกจากปากลมออกจากปากลมออกเท่าไหร่ก็เป็นลมไปเท่านั้นลมออกไปเท่าไหร่จะสมมุติเป็นเสียงใดๆลมก็เป็นลมเสียงก็สลายไปนี่สิ่งเหล่านี้มันบอกชัดๆสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสิ่งที่ยกย่องสรรเสริญหาอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นสารไม่มีถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาให้ชัดสิ่งเหล่านี้ละจะเป็นข้าศึกแก่เราไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรในโลกที่จะเป็นข้าศึกแก่เรามีแต่สิ่งที่มีในโลกเกิดมาแตกมาพังเกิดมาแตกมาพังอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้แหละเป็นข้าศึกแก่เราถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาให้แจ่มแจ้งให้แยบคายด้วยความไม่ประมาทสามารถที่จะพิจารณาให้แยบคายได้ทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้ปิดบังท่านผู้ใดเป็นสมบัติของกลางใครมีความเพียรมีความพยายามพิจารณาของกลางเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ที่มีความเพียรความพยายามนั้นใครประมาทของกลางอันนี้ล่ะจะเป็นข้าศึกแก่ท่านผู้ประมาทนั้นและจะเกิดความเสื่อมเสียล่มจมเพราะของกลางอันนี้ของกลางอันนี้มีอยู่ที่ไหนเราไม่ได้บกพร่องเรามีของอนิจจังเต็มตัวเรามีสิ่งที่เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเรามีสิ่งที่จะแตกจะพังอยู่ตลอดเวลาจึงว่าไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเรานี่เต็มไปทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะใครก็เป็นเราใครก็เป็นเราค่ะเขาก็เป็นเขาทั้งหมดในโลกธาตุเป็นอนิจจังแตกพังด้วยกันทั้งนั้นไม่ต้องไปพาในไม่ต้องพากันไปลูกคำลังเลสงสัยจะลูกคำลังเลสงสัยอะไรก็ความจริงของจริงเขาเปิดเผยให้เรารู้เราเห็นและเราก็รู้เราเห็นของจริงนั่นแล้วจะไปรูปคลำอะไรอันนี้จังอันนี้จังจริงเป็นทุกข์เป็นทุกข์จริง
แตกพังแตกพังจริงๆอสุภะอสุภะจริงๆปฏิกูลปฏิกูลจริงๆดินน้ำลมไฟเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจริงๆเป็นของเกิดมาดับเป็นของเกิดมาสลายเป็นของเกิดมาดับเป็นของเกิดมาตายความจริงอันนี้เขาก็แสดงความจริงไม่ได้ปิดบังใครไม่ได้ปิดบังเราไม่ใช่เปิดเฉพาะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เปิดพระอรหันตสาวกเจ้าเปิดเผยแม้แต่เราก็ไม่ได้ปิดบังเราขี้ตามันเหม็นปิดบังเราหรือเปล่าขี้มูกขี้ฟันเหม็นปิดบังเราหรือเปล่าอุจจาระปัสสาวะมันเหม็นเหงื่อใครมันเหม็นมันปิดบังเราหรือเปล่านี่แล้วจะว่าเราไม่เห็นเป็นไปได้หรือเราไม่ดูเฉยๆนี่ขี้งูครับถ้าหากว่าใหญ่ไม่เชื่อว่าเป็นของปฏิกูลไหลออกมาแล้วเอาเข้าปากลองดูทดลองของจริงอยู่นี่แล้วของจริงอันนี้จะบอกเราขี้มูกของใครเราก็รู้อยู่นี่อุจจาระปัสสาวะของใครน้ำเมือกน้ำเหงื่อน้ำใครนี่จึงว่าอนิจจังก็อนิจจังอสุภะอสุภังก็อสุภะอสุภังปฏิกูลก็ปฏิกูลคำว่าเบื่อนายเบื่อนายนิพพิทาคือเบื่อนายถ้าหากว่าไม่เบื่อนายสิ่งเหล่านี้แล้วจะไปเบื่อนายตรงไหนก็เราพอใจสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ของปฏิกูลสกปรกโสโครแค่ไหนเพียงไรไม่สนมีแต่จะลุยลูกเดียวใช่ไม่ได้เรื่องของกิเลสตัณหามันเป็นอย่างนั้นนั่นเรื่องของความประมาทนักเข้ากิเลสที่เป็นของสกปรกในเมื่อมันมาเป็นเจ้าหัวใจเราแล้วของสกปรกเราก็หวาดเราก็ชอบใจเราก็ว่าเป็นของดีจึงพากันคิดพากันอ่านให้ดีด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาที่แยบคายเราไม่หลงสิ่งเหล่านี้โลกธาตุเราไม่หลงเราไม่ยินดีสิ่งเหล่านี้โลกธาตุจะทำให้ใจของเรากำเริบเกิดความยินดีเกิดความกำหนัดไม่มีจึงทำที่เราจะศึกษาพิจารณาแจ่มแจ้งตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะนี่เองให้ตาพากันให้พากันตื่นตัวพิจารณาให้ยิ่งทำเหล่านี้ที่มีอยู่ในเรานี่แหละกองนิจังกองทุกขังอนัตตากองเกิดกองตายกองปฏิกูลสกปรกอันนี้ล่ะจะเป็นธรรมโอสถเยียวยาโรคจิตโรคกิเลสตัณหาให้เบาบางไปตามกำลังของเราที่เรารู้เราเห็นนี่จะเยียวยากิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเราให้หมดสิ้นไปด้วยธรรมโอสถอันนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนจะผูกไหนตำราไหนม้วนไหนกันไหนก็ช่างแจ่มแจ้งขนาดไหนเพียงไรก็ช่างหลงอันนี้แล้วยังเป็นเหยื่อของกิเลสตัณหาที่มันจะเอาเบ็ดมาฉุดเบ็ดมาลากทั้งนั้นเบ็ดมาเกาะแล้วก็ดึงไปมีเท่านั้นจึงให้พากันตื่นตัวจริงจังใส่ใจเดินก็อยู่ในอยู่ซะเดินก็ให้มีสติ
ขาเดินเดินก็มีสติกระดูกเลี้ยวได้กระดูกเดินมีก็เดินก็มีสตินี่หนังห่อกระดูกเดินไปหนังห่อปฏิกูลหนังห่อของเหม็นของเน่าเดินไปทำไมจึงว่าหนังห่อของเหม็นของเน่าสรีระร่างกายของเรานี่ยังไม่ต้องมีไม่มีบาดมีแผลเวลามันซึมออกมาทางอากาศมันก็ยังเหม็นลมหายใจนี่หายใจออกมันยังเหม็นกลิ่นก็ยังเหม็นที่มันเหม็นเหม็นน่ะมันเหม็นของหอมอยู่ข้างในเหรอจึงว่าของเหม็นเขาก็ไม่ได้ปิดบังใครเขาพยายามเขาเปิดเผยความจริงของเขาอยู่เสมอแต่กิเลสมันไม่ให้สนใจมันไม่ให้สนใจในเรื่องเหล่านี้สนใจเรื่องโน้นเรื่องที่มันต้องการมั้งล่ะนี่ให้พากันมีจิตมีใจลูกศิษย์ของพระตถาคตเจ้าจะยอมให้กิเลสมันจูงจมูกเหมือนกับบัวที่เขาจูงไปใส่แอกใส่ไถเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทำเป็นวัวเป็นควายให้เขาจูงไปไถนาใช้ได้ที่ไหนกิเลสมันจูงไปมันก็หาไถไปทั่วบ้านทั่วเมืองไถไปในเรื่องของกิเลสตัณหาทั้งนั้นมองดูแล้วไม่เห็นทางไม่หลงอันนี้ไม่มีอันหลงไม่รู้อันนี้แล้วก็จะรู้อันอื่นไม่ได้ไม่รู้อันนี้แล้วจะรู้อัตรู้ธรรมไม่ได้ปล่อยวางลงไปรู้แล้วปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรสิ่งเหล่านี้เราปกปิดปกปิดจิตปกปิดธรรมไม่มีอะไรที่จะปกปิดเข้าใจยาจิตของเรามีแต่สิ่งเหล่านี้เราปกปิดธรรมปกปิดจิตจิตของเราก็คือธรรมธรรมก็คือจิตนั่นแหละไม่ใช่ธรรมอันหนึ่งจิตอันหนึ่งไม่ใช่ธรรมส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งต่างกันแต่คำพูดเท่านั้นรู้ธรรมก็รู้จิตเห็นธรรมก็เห็นจิตไม่มีอะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตาชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายของเรานี่เราปกปิดธรรมเอาไว้มองเข้าหาจิตไม่แจ่มแจ้งมองเข้าหาจิตไม่แจ้งไม่ชัดตะครุบนั่นตะครุบนี่อันนั้นเป็นจิตอย่างนั้นเป็นจิตนี่เรียกว่านั้นน่ะไม่แจ่มแจ้งแจ้งขึ้นมาแล้วไม่ตะคุบอะไรมันก็พระอาทิตย์อย่างนั้นโผล่ขึ้นมาแล้วไม่ต้องเป็นรูปคำอะไรยากสงสัยอะไรยากพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาแล้วมันก็ต้องอันนั้นเป็นพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์ก็เช่นเดียวกันโผล่ขึ้นมาแล้วอันนั้นดวงดาวอันนั้นดวงดาวนั้นมากมายกายกองนั่นลักษณะรูปคล้ำเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะปกปิดความเกิดความแก่ความตายนี่แหละปกปิดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา
ไม่หลงในกองเกิดกองแก่กองตายแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจึงพากันพิจารณาดีๆในเมื่อพิจารณาเข้าใจชัดแล้วไม่ต้องลังเลสงสัยทุ่มเทลงไปอันนี้อันเดียวทั้งกลางวันกลางคืนอันนี้อันเดียวทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้สนใจอะไรกับใครตลอดคืนตลอดคืนนี่สนใจกับอันนี้อันเดียวก็เพราะเราต้องการรู้อันนี้ทำไมเราต้องการรู้อันนี้ก็เพราะเราหลงอันนี้อุบายสารพัดรูปแบบจะเกิดขึ้นอุบายสารพัดวิธีการจะเกิดขึ้นเป็นหลักการดำเนินเพื่อแจ่มแจ้งในกองเกิดกองแก่กองตายของนี้ถ้าว่าความเพียรความพยายามของเราม ีความยิ่งพอแต่ย่อยอนนี่ย่อนยานยานไปหาสารพัดยานไปหาเรื่องอะไรต่อมีอะไรสิ่งที่เรื่องสิ่งที่ยานไปนั่นน่ะอันนั้นน่ะจะมาปกปิดปกปิดอุบายไม่เห็นช่องไม่เห็นทางมืดมิดกลายเป็นพระปิดทวารปิดหูปิดตาพระปิดทวารเป็นอย่างนั้นพากันนั่งภาวนาใจอยู่กับเร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 าใจอยู่กับกองหนังห่อกระดูกใจอยู่กับหนังห่อไปของปฏิกูลใจอยู่กับภาชนะถุงพลาสติกห่อของโสโครกถุงพลาสติกห่อของโสโครกเปิดถุงพลาสติกออกไปโยนมันทิ้งเสียหนังนี่เปิดออกไปโยนไปกองไว้ให้มันใจมันอยู่กับกองหนังที่โยนออกแล้วก็ภายหนังที่หนอภายในที่หนังห่อหุ้มเอาไว้เปิดออกหน้าอกนี่เปิดออกดึงออกไปแล้วภายในทรวงอกเป็นอะไรเป็นลักษณะไหนตรงไหนเป็นคนตรงไหนเป็นสัตว์ตรงไหนเป็นที่น่ารักน่าชังเอาออกมาดูเป็นชิ้นเป็นอันเอาออกมาดูเป็นอวัยวะเป็นชิ้นเป็นส่วนมีแต่แรงกายเท่านั้นเขาปรารถนากันเราเขาเห็นอย่างนี้แล้วเห็นความจริงอย่างนี้แล้วจะไปปรารถนาในทางที่เป็นกิเลสตัณหาเป็นไปไม่ได้วันนี้หนาวรู้สึกจะลดลงเนาะลดไหมถ้าแต่งเอาได้ก็จะแต่งขนาดนี้ละหนาวกว่านี้ก็ไม่แต่งหนาวกว่านี้ก็ไม่เอาอุ่นกว่านี้สักนิดอุ่นกว่านี้สักนิดหน่อยก็ดีวันนี้อุ่นตลอดวัน
ลมเงียบเงียบมันเงียบสงัดไม่มีเสียงอะไรมีแต่ลมพัดเข้าพัดออกพัดเข้าพัดออกมีเสียงลมหายใจเข้ามีเสียงลมหายใจออกก็ให้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี้ลมหายใจเข้าก็ลมหายใจเข้าเป็นอารมณ์ลมหายใจออกก็อารมณ์หายใจออกเป็นอารมณ์อยู่กับหายใจเข้าหายใจออกใจของเราต้องหาเครื่องอยู่ให้เขาเหมือนกับเรือจอดเทียบท่าต้องผูกเอาไว้ถ้าหากว่าไม่ผูกนี่น้ำขึ้นเรือก็ไหลไปตามกระแสน้ำน้ำลงเรือก็ไหลไปตามกระแสน้ำที่ไหลลงตามท่าเทียบเรือจึงชอบมีหลักไม่มีหลักก็ต้องถอดสมอเอาไว้เอาสมอนั่นน่ะเป็นเครื่องยึดไม่ให้เรือไหลไปตามกระแสน้ำหรือไม่ให้กระแสน้ำพัดเรือไปใจของเราต้องมีเครื่องผูกเอาสติเป็นเชือกเอาอารมณ์กรรมฐานเป็นหลักเอาสติเป็นเชือกเอาอารมณ์กรรมฐานเป็นหลักเชือกต้องเหนียวแล้วก็ต้องผูกให้แน่นสติต้องให้เหนียวแน่นอย่าให้หลุดจากกรรมฐานอย่าให้หลุดจากอารมณ์ของกรรมฐานจึงสติต้องให้เหนียวให้แน่นผูกให้ดีถ้าหากว่าผูกไม่ดีน้ำกระแสน้ำพัดมาผูกไม่ดีเรือถูกกระแสน้ำพัดเชือกผูกไม่ดีนั่นก็หลุดเชือกความเหนียวไม่พอก็ขาดยังว่าสติต้องให้เหนียวนั่นทั้งเหนียวทั้งแน่นแน่นอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานคือคำบริกรรมแน่นของอารมณ์กรรมฐานคือการกำหนดลมหายใจเข้าและออกไม่ให้หลุดแม้แต่ขณะเดียว
แสน้ำจะพัดมาแรงแค่ไหนเพียงไรก็ช่างไม่สามารถที่จะพัดเอาเรือไปตามกระแสน้ำนั่นได้เพราะมีเชือกผูกไว้เหนียวแน่นอารมณ์สัญญาเหมือนกับกระแสน้ำตามธรรมดากระแสน้ำเขาไหลอยู่เสมอจึงเรียกว่ากระแสน้ำเรือจะต้องผูกให้แน่นอยู่เสมออย่าทำเป็นมักง่ายในการผูกเรือถ้าหากว่ามักง่ายชอบมีปัญหาในเมื่อเรือหลุดจากหลักพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ทำอะไรทำสิ่งนั้นให้จริงการบำเพ็ญจิตภาวนาการบริกรรมก็ตั้งใจบริกรรมให้จริงๆลงไปผลของการที่บริกรรมจริงๆนั้นจิตยอมแน่วแน่อยู่ไม่ถูกกระแสอารมณ์พัดไปจนกระทั่งหลุดจากอารมณ์ของกรรมฐานจึงว่าสติมีความจำเป็นมันก็เรือมีความจำเป็นจะต้องมีเชือกมีหลักผูกเรือมีความจำสมอมีความจำเป็นในการเดินเรือเรือไม่มีเชือกผูกเรือไม่มีสมอตามแต่ที่จะไหลไปตามกระแสน้ำพัดไปเรือไม่เป็นประโยชน์ไม่สามารถที่จะเอาไปทำประโยชน์อะไรได้เพราะเวลามีการมีงานเรือไม่อยู่ไม่รู้อยู่ที่ไหนใจของเราก็เหมือนกันเวลาต้องการทำเป็นที่พึ่งของใจไม่รู้ธรรมที่เป็นที่พึ่งนั้นอยู่ที่ไหนมองก็หาธรรมก็มีแต่ความสับสนวุ่นวายมองก็หาธรรมก็มีแต่ความลังเลสงสัยมองเขาหายใจก็มีแต่ความวุ่นวายยังว่าต้องการทำเป็นที่พึ่งหาธรรมไม่เจอในมหาธรรมไม่เจอพุทธังสรณังธัมมังสรณังสังฆังสรณังคัจฉามิมันก็เหมือนกับลมออกจากปากเท่านั้นไม่เห็นธรรมพระธรรมจะเป็นที่พึ่งอย่างไรได้ยังไงไม่เห็นธรรมพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งไม่ได้ไม่เห็นธรรมพระสงฆ์จะเป็นที่พึ่งไม่ได้
การบำเพ็ญจิตภาวนาจึงมีความจำเป็นแก่หัวใจทุกรายหัวใจรายใดจะเห็นธรรมโดยไม่มีการบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมไม่ใช่สิ่งที่จะหยิบยื่นให้กันธรรมจะเกิดขึ้นมีขึ้นอันเกิดจากการฝึกอบรมทั้งนั้นจึงให้พากันจริงจังเพราะอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำเอาเองแม้แต่พระพุทธเจ้าจะยังไม่ดับขันธ์นิพพานพระอรหันตสาวกจะเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ก็ช่างไม่สามารถที่จะหยิบยื่นธรรมเป็นที่พึ่งแก่เราโดยเราไม่สนใจที่จะประพฤติปฏิบัติจึงการประพฤติปฏิบัติมีความจำเป็นแก่เราทุกคนที่จะต้องใส่ใจก็ทำให้ยิ่งอยู่เสมอในเมื่อมีการใส่ใจทำให้ยิ่งอยู่เสมอธรรมก็ค่อยปรากฏเด่นชัดปรากฏเด่นชัดเป็นพุทโธธัมโมสังโฆขึ้นมาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเราคำที่ว่าเป็นพุทโธเป็นธัมโมสังโฆอะไรเป็นไม่มีสิ่งอื่นที่ไหนจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆขึ้นมาได้มีแต่ใจของเราอันเดียวดวงเดียวเท่านี้ในเมื่อมีการฝึกอบรมพอเป็นพุทโธขึ้นมาเป็นธัมโมขึ้นมาเป็นสังโฆขึ้นมาใจดวงเดียวนี้เป็นพุทโธทั้งดวงธัมโมทั้งดวงสังโฆทั้งดวงเป็นขึ้นได้ด้วยการฝึกอบรมเป็นขึ้นได้ด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนามากพอที่จะเป็นเขาเป็นขึ้นมาจริงๆอย่ามองเห็นนั่นอื่นมีความสำคัญกว่าอันอื่นเพียงแต่ว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปงานหลักอันแท้จริงคือการที่จะทำให้พุทโธธัมโมสังโฆปรากฏเด่นชัดขึ้นที่ใจของเราพระพุทธเจ้าสอนให้มีความเพียรสอนให้มีความอดความทนสอนให้มีเมตตาในเมื่อมีความภาคความเพียรมีความอดความทนมีเมตตาประจำอยู่ในใจธรรมคือสติใจของเรานี่แหละจะเป็นธรรมคือสติขึ้นมาเรียกว่าใจมีสติคำว่าสติใจนี่แหละเป็นสติเรียกว่าใจมีสติใจไม่มีการฝึกอบรมสติไม่มีเรียกว่าใจไม่มีสติจึงว่าสติเป็นธรรมที่จะต้องฝึกอบรมมีความภาคความเพียรย่อหย่อนสติก็หย่อนก็ย่านมีความเพียรเข้มงวดสติก็เข้มงวดแข็งแกร่งแน่นหนามั่นคงสติก็สมาธิใครก็ต้องการให้ใจมีสติใครก็ต้องการให้ใจมีสมาธิ
แต่การประกอบสติให้เกิดประกอบสมาธิให้เกิดมีแต่หย่อนยานสติก็ไม่เกิดสติสมาธิก็ไม่เป็นในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราต้องการใจของเราให้มีธรรมะคือสติต้องการให้ใจของเรามีธรรมะคือสมาธิธรรมมีความพยายามให้ยิ่งอยู่ทุกขณะนั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่อยู่ในอิริยาบถใดๆมีการกระทำให้ยิ่งอยู่ในใจของเราแน่นหนามันคงอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานในเมื่อเป็นอย่างนี้สติธรรมสมาธิธรรมไม่ต้องไปหาที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจใจของเราเป็นขึ้นที่ใจของเรานี้เป็นเพราะการฝึกอบรมพอเป็นเพราะความภาคความเพียรสร้างขึ้นมาสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมมองไปทางไหนมองไปทางไหนเห็นอะไรสิ่งที่มองสิ่งที่เห็นสัมผัสทางตาทางหูสัมผัสทางใจสิ่งนั้นนั้นเป็นธรรมไปเสียทั้งนั้นปรารภธรรมอยู่อะไรมาเกี่ยวข้องสิ่งนั้นเป็นธรรมใจเป็นธรรมอะไรมาเกี่ยวข้องอะไรมาเกี่ยวข้องสิ่งนั้นก็เป็นธรรมไปด้วยใจไม่มีธรรมอะไรมาเกี่ยวข้องอะไรมาเกี่ยวข้องเป็นกิเลสไปหมดเป็นดีเป็นชั่วเป็นรักเป็นชังเป็นราคะโทสะขึ้นมาเป็นขึ้นที่ใจก่อนพระพุทธเจ้าสาท่านทรงตรัสเอาไว้แล้วเอาความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นนั่นแหละอมาตะทำทั้งหลายเกิดขึ้นเกิดที่ใจใจเป็นเสียก่อนใจเป็นอย่างไรธรรมก็เกิดมาอย่างที่ใจเป็นนั้นธรรมที่เป็นปหานธรรมธรรมที่จะกำจัดความมืดใจเป็นธรรมแล้วอะไรปรากฏอะไรปรากฏสัมผัสปหาธรรมที่เป็นปหานธรรมนั้นจะสละไอ้ธรรมปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสลายสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวสิ่งที่สัมผัสเกี่ยวข้องถ้าหากว่าใจมืดใจถูกกิเลสครอบงำกิเลสจะครอบงำให้มืดมนแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่ก็ยังสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสได้อยู่และก็ยังตาดีเสียด้วยล้วนแล้วแต่เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นที่จิตที่ใจทั้งนั้นอันเกิดจากตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นใจสัมผัสอารมณ์ถ้าหากว่าไม่มีสติธรรมไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาธรรมดินน้ำลมไฟเป็นฟืนเป็นไฟเป็นกิเลสตัณหาไปหมดใจมีสติมีสมาธิมีปัญญาโลกธาตุไม่มีอะไรเป็นข้าศึกกับใจเพราะโลกธาตุ
เป็นธรรมะทั้งโลกธาตุจะเป็นข้าศึกแก่ใจได้ยังไงโลกธาตุจะเป็นธรรมะได้ยังไงอนิจจังถ้าในโลกไม่เป็นอนิจจังแล้วอะไรจะเป็นอนิจจังคำว่าความทุกข์ในโลกที่เกิดมาทั้งหมดไม่เป็นทุกข์แล้วอะไรจะเป็นทุกข์คำว่าสลายตัวคำว่าดับไปของไม่มีในโลกจะเอาอะไรดับจึงว่าของมีในโลกทั้งหมดก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือสิ่งที่จะต้องสลายไปทั้งนั้นสิ่งที่เกิดมาไม่สลายไม่มีและสิ่งที่ไม่เกิดจะไม่ปรากฏขึ้นมาในโลกสรุปแล้วสิ่งที่ปรากฏในโลกอันนั้นคือสิ่งที่สลายตัวสิ่งที่เกิดก็สิ่งที่สลายอันเดียวกันจึงว่าในโลกมีแต่ความเกิดมีแต่ความดับหาอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนเป็นสาระแม้แต่ขณะเดียวไม่มีหาอะไรที่จะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานขณะเดียวก็ไม่ได้อนิจจังตลอดกาลอนัตตาตลอดกาลทุกตลอดกาลพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าไม่มีอะไรเป็นทุกข์ไม่มีอะไรทุกข์มีแต่สิ่งที่เกิดมาไม่มีอะไรเกิดมีแต่กองทุกข์เท่านั้นเกิดไม่มีอะไรดับมีแต่กองทุกข์เท่านั้นดับไปมีแต่ทุกข์ทั้งโลกธาตุในเมื่อโลกธาตุมีแต่ทุกข์โลกธาตุก็มีแต่ธรรมในเมื่อโลกธาตุมีแต่ทุกข์มีแต่ธรรมโลกธาตุจะทำให้เกิดความยินดียินร้ายเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมมีแต่ที่จะทำให้เกิดความสว่างสวยเบิกบานชุ่มชื่นอิ่มเอิบลมเย็นผาสุกมีแต่ที่จะเป็นในลักษณะนี้อย่างเดียวจึงให้พากันมีความพยายามให้ยิ่งอย่าไปเชื่อกิเลสของเรามันสารพัดมันจะมาฉุดมาลากมาดึงสารพัดมันที่จะมาฉุดมาลากมีลากมันก็ดึงไปให้ติดอยู่ในลากไม่มีลากมันก็ดึงให้ติดอยู่ในความไม่มีลากมีอะไรเกิดขึ้นมันเอาสิ่งที่มีนั่นน่ะดึงให้ติดดึงไปผูกเอาสิ่งที่มีนั่นน่ะมาผูกเอาใจของเราไปผูกกับสิ่งที่มีนั่นเอาใจของเราไปผูกไว้กับสิ่งที่ไม่มีนั่นผูกทั้งนั้นในที่สุดก็ได้แต่เงาได้แต่เงาคิดว่าได้หอบเอาเต็มหอบในที่สุดได้แต่ความว่างความเปล่าไม่ได้อะไรอันนั้นก็ได้ได้ทั้งนั้นเรือนชานบ้านช่องก็ได้ลูกเมียก็ได้สารพัดเรือนชานบ้านช่องมันก็ของที่จะพุจะพังจะลูกจะผัวจะลูกจะเมียยังไงก็ช่างมันก็มีแต่ของที่จะพุจะพังแล้วมันจะได้อะไรในโลกอันนี้มีแต่ของพุพังโลกอันนี้จึงเป็นอนิจจังตลอดการมาตลอดการไปแล้วใครจะได้อะไรจากนั้นลุ้นในโลกอันนี้จึงว่าคำว่าสติค
คำว่าสมาธิและปัญญาใจของเราเป็นขึ้นมาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจสิ่งนั้นจะเป็นข้าศึกกับใจเป็นไปไม่ได้ถึงจะเป็นข้าศึกเคยทำให้เจ็บปวดแค่ไหนเพียงไรก็ช่างสิ่งนั้นจะไม่ทำให้เราเจ็บปวดดุจทรมานอีกต่อไปในเมื่อใจของเรามีจิตสติมีสมาธิมีปัญญาทำสามประการนี้สมบูรณ์อยู่เป็นธรรมที่คุ้มครองจิตใจให้ปลอดภัยใจถ้าหากว่าขาดสติธรรมขาดสมาธิปัญญาธรรมแล้วมีแต่โจรผู้ร้ายเต็มไปหมดแล้วจะปลอดภัยได้ยังไงจึงว่าการบำเพ็ญจิตภาวนาต้องตั้งสติให้เหนียวแน่นเหมือนกับเชือกที่ผูกเหมือนกับสมองนี่ฝังลงให้ลึกกระแสน้ำเชี่ยวแค่ไหนเพียงไรก็ช่างสบายมากคลื่นลูกใหญ่คลื่นลูกน้อยคลื่นมาคลื่นก็ผ่านไปเพราะคลื่นเป็นของผ่านคลื่นผ่านมาคลื่นก็ผ่านไปเพราะคลื่นเป็นของผ่านคลื่นผ่านมาก็สลายตัวไปคลื่นผ่านมาก็สลายตัวไปเพราะคลื่นเป็นของสลายตัวจึงว่าสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเป็นธรรมที่คุ้มครองจิตใจให้อยู่รอดปลอดภัยมีความจำเป็นทุกรายที่จะต้องฝึกอบรมให้ได้ถ้าหากว่าไม่สนใจในการที่จะฝึกอบรมใจจะมีสติธรรมคุ้มครองใจใจจะมีสมาธิปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองใจไม่มีจะอยู่กันอย่างที่เรียกว่าทุกข์ทรมานตะเกียกตะกายแหวกว่ายแสวงหาความสุขตะเกียกตะกายแหวกว่ายหาความสุขกิเลสมันก็สนุกที่จะโกหกหลอกได้อันนั้นแล้วจะมีความสุขได้สิ่งนั้นแล้วจะมีความสุขได้จริงๆก็คือได้ทุกข์มาเพิ่มได้จริงๆก็คือได้กองทุกข์เท่านั้นเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาจึงว่าใจไม่มีธรรมมีแต่จะถูกกิเลสมันโกหกหลอกลวงตลอดกาลในที่สุดมันก็กองไฟอยู่ตรงไหนมันก็บอกให้ไปตรงนั้นกองฟืนกองไฟอยู่ตรงไหนมันผลักดันให้ไปตรงนั้นกองเกิดตัณหาก็คือกองฟืนกองไฟกองราคะโทสะล้นแล้วแต่เป็นกองไฟเท่านั้นมันฉุดไปตรงนั้นก็มีแต่ถูกไฟเผาทุรนทุรายจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกอบรมกันและการฝึกอบรมนี้จะต้องทำด้วยตนเองทั้งนั้นจะอาศัยพี่เลี้ยงอาศัยผู้อื่นทำให้ไม่ได้เพราะไม่ใช่ของที่จะหยิบยืมเกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงจริงๆใครต้องการสติธรรมสมาธิปัญญาธรรมให้ลงทุนลงแรงมากๆ
อย่าไปสนอย่าไปคิดเพราะเหนื่อยขนาดไหนมันก็ของเกิดมาเหนื่อยของตายเขาเหนื่อยในเมื่อเราได้ใช้ของเกิดมาตายเรามีโอกาสใช้ให้เต็มที่อย่าไปตนีเทียนทีเหนียวอย่าไปตนีทีเหนียวจนกระทั่งไม่อยากทำอะไรหวังของตายได้ประโยชน์อะไรหวังของตายที่พระพุทธเจ้าท่านสลัดทิ้งแล้วใช่ของตายที่เรามีโอกาสใช่นี่ใช่ให้ยิ่งใช่ให้มาเดินยังคงเดินยังกระทั่งเกินเลยจากความเหนื่อยนั่งสมาธินั่งยังกระทั่งเกินเลยจากความเจ็บความปวดเดินมากหายเหนื่อยได้จริงหรือหายเหนื่อยได้จริงนั่งสมาธินั่งจนหายเจ็บหายปวดได้หรือหายได้จริงหายได้ยังไงใจไม่เปลี่ยนด้วยใจไม่ไปเกี่ยวข้องใจไม่ไปเกี่ยวข้องแล้วดินน้ำลมไฟเขาก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟร่างกายเขาก็เป็นร่างกายแต่ไหนแต่ไรของเขาอยู่อย่างนั้นหนังก็หนังเนื้อก็เนื้อเส้นเอ็นก็เส้นเอ็นกระดูกก็กระดูกใจไม่ไปสนใจสนใจแต่ใจที่สว่างกระจ่างแจ้งและจะไปสนใจอะไรก็กองกระดูกเนี่ยจะไปสนใจอะไรก็กองกระดูกกองอนิจจังกองตายธรรมที่ปรากฏเด่นชัดสว่างกระจ่างแจ้งอยู่และจะไปสนใจอะไรก็กองหนังหัวกระดูกนั้นรื่นเริงเพลิดเพลินเขาเจ็บเรื่องของเขาธรรมชาติของเขาเขาจะเจ็บจะป่วยขนาดไหนเรื่องของเขาต่างหากหายได้หายเพราะใจปล่อยวางแล้วใจอยู่กับอะไรอยู่กับใจที่สว่างสวยแน่วแน่อยู่นั้นเป็นหนึ่งอยู่นั้นแน่วแน่เป็นหนึ่งอยู่นั้นต้องการที่จะส่งไปดูได้เนี่ยเขาเจ็บปวดก็เรื่องของเขาแต่ความเด่นชัดในใจยังนั่นยังเด่นชัดอยู่ดับไปหมดเลยก็มีปรากฏหายไปหมดนี่หายไปในจริงๆเบาแข้งเบาขาทั้งที่มันปรากฏเหมือนกับมันจะขาดจะหลุดอันท่านก็หายไม่ได้เรียกว่าธรรมเป็นธรรมที่อัศจรรย์ธรรมเป็นธรรมโอสถพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นธรรมโอสถเป็นโอสถได้จริงจึงให้พากันจริงจังในข้อปฏิบัติชีวิตการปฏิบัติธรรมเป็นชีวิตที่มีค่าสูงเป็นมีค่าชีวิตการบวชการเรียนเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดให้พากันจริงจังมุ่งมั่นในการประกอบความภาคความเพียรและสิ่งที่ประเสริฐสุดนี่ละจะเป็นสมบัติของเราได้ก็ตลอดการไปแต่หากว่าพากันโลเล่เลวไหลมันจะไหลไปหาสิ่งที่จะไหลไปหาสิ่งที่เลวไหลอะไรเลวไหลมันไหลไปสิ่งนั้นไปในไม่สิ่งนั้นก็เพราะใจเพราะความเลวไหลของใจใจมีแต่เหลวแน่นความเลวไหลไม่มีแล้วจะไหลไปสู่ความเลวไหลได้อย่างไรพุทโธธัมโมสังโฆนี่เราเคยได้ยินถ้าหากว่าเหนียวแน่นอยู่ในสติอยู่ในสมาธิปัญญาเกิดพุทโธธัมโมสังโฆจะปรากฏเด่นชัดที่ใจของเรานี่
ให้เราได้รู้ให้เราได้เห็นจึงให้พากันมีความเพียรมีความพยายามมรรคผลพระนิพพานไม่ขาดจากโลกจะขาดได้ยังไงข้อปฏิบัติทางเดินยังปรากฏอยู่ในเมื่อมีท่านผู้เดินไปหน้าเสมอไม่ยอมถอยหลังจะต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่างไม่ต้องสงสัยท่านมีอยู่ธรรมที่จะให้รู้เห็นมีอยู่ถ้าหากว่าผู้ที่มีความเพียรพยายามจะต้องรู้ต้องเห็นจนได้จึงว่ามรรคผลพระนิพพานไม่ขาดจากพวกอย่าไปตื่นอย่างที่คนเขาพูดด้วยอำนาจของกิเลสตัณหามันความมืดบอดมันโกหกหลอกลวงว่ามรรคผลพระนิพพานหมดยุคหมดสมัยคำพูดของมันแสนที่จะไพเราะทราบไหมสนอโสดสำหรับคนมืดแล้วก็ไปเชื่อตามๆกันมาโฆษณาตามๆกันมาและส่วนมากก็พาแล้วพากันเชื่อคิดอย่างนั้นกันพูดตามๆพูดต่อๆกันมาแม้แต่ในวงการชาวพุทธก็มีการพูดกันอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งพากันนั่งสมาธิลงไปเพ่งลงไปที่ใจอันเดียวนี่ไม่มีอะไรเป็นพุทโธไม่มีอะไรเป็นธรรมโมไม่มีอะไรเป็นสังโฆใจดวงนี้ล่ะเป็นพุทโธเป็นธรรมโมเป็นสังโฆในเมื่อใจดวงนี้เขามีพลังพอพลังคืออะไรแต่พลังพอคือยังไงเขามีพลังตัวแล้วสิ่งที่ครอบงำเขานั่นน่ะจะสลายตัวไปแล้วพุทใจอันนี้แหละเขาจะปรากฏธรรมชาติธาตุแท้ของเขาให้เราได้รู้ได้เห็นไม่มีอะไรเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆมีแต่ใจของเรานี่แหละที่ว่ามันถูกมันไม่สงบที่ว่ามันไม่สงบที่ว่ามันวุ่นวายอันนี้จะเป็นขึ้นมาถ้าหากว่าความภาคความเพียรการฝึกอบรมของเราพอเป็นขึ้นมาได้จริงๆนั่งภาวนาอย่าปล่อยให้ใจง่วงต้องปลูกจิตปลูกใจให้ลื่นเลอเบิกบานต้องปลูกจิตปลูกใจให้ตื่นพ้นจากความง่วงพ้นจากความมืดง่วงเหงาหาวนอนอย่าให้มีไม่มีอะไรง่วงตาไม่ง่วงหูไม่ง่วงจมูกไม่ง่วงใจง่วงเหรอใจเขาก็ไม่ง่วงนะตาง่วงเหรอดูเพ่งดูที่ตาเพ่งดูที่ตาเพ่งดูที่ตาแล้วตาก่อนแล้วใจของเรายังจะตอบเราเองว่าตาง่วงไหมไม่มีอะไรง่วงหรอกจริงๆว่าความง่วงคือเกตเป็นของจรมาถ้าหากว่าใจขาดสติธรรมใจไม่มีภูมิคุ้มกันใจไม่มีธรรมที่จะคุ้มกันคุ้มครองกิเลสมันทีมันแล่นมาย้อนมาทั้งเนื้อทั้งไตทั้งไส้ทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังเขายมลงที่หัวนั่งภาวนาก็มันจะก้มลงก้มลง
เออมันข่มลงพอแล้วมันก็ดึงขึ้นดึงขึ้นมากแล้วมันก็ข่มลงอีกนั่นนะเป็นอย่างนั้นดึงโยกขึ้นโยกลงโยกขึ้นโยกลงในที่สุดก็สลบไปละหมดสติไปเลยนั่งภาวนาหลับนั่นบางทีนั่งแต่2ชั่วโมง3ชั่วโมงนั่นน่ะก็ขอมันหลับไม่ตื่นนี่เป็นยังไงเนรแบงค์แบงค์หลับหรือเปล่านั่งสมาธิหลับหรือเปล่าฮะเออนั่งหลับแล้วเดี๋ยวไม่ต้องไปนอนนะนั่งหลับแล้วเมื่อกี้ไม่ต้องอีกหน่อยไม่ต้องไปนอนจากนี้ไปเดินยังกลมต่อหลับแต่ข้างนอกไหมแต่ข้างในอย่าหลับหลับแต่ตาข้างนอกตาข้างในให้ตื่นอยู่ตาในตานอกก็หลับตาในก็หลับด้วยสองหลับมันก็สลบเลยหลับก็จังมันยังจะตื่นจะนอนมันยังตื่นนั่งเผลอมันหลับหมดเราก็ช่างมันเออที่นี่ตื่นนะตื่นนะที่นี่เจ้าไม่ต้องนอนเอางั้นนะเจ้านั่งหลับเอาเจ้าไม่ต้องนอนเอาหลับก็หลับแล้วพาเขานั่งต่อไม่ก่อนหลับแล้วเจ้าไม่ต้องนอนไปเดินจงกรมต่อไปอย่างนั้นทำยังไงจึงจะทำให้ได้มากมากทำยังไงจึงจะมีโอกาสทำให้ได้มากคนทำมากมีโอกาสกว่าคนทำน้อยคนทำน้อยจะได้ผลมากกว่าคนทำมากเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนทำให้มากอะไรที่จะเป็นประโยชน์อะไรจะเป็นไปเพื่อการความภาคความเพียรเป็นข้อปฏิบัติทำให้มากคนทำน้อยก็ได้ประโยชน์ได้น้อยคนได้มากๆได้ประโยชน์มากก็มีแต่คนทำมากเท่านั้นเหลือกัน